สวัสดีค่ะ Welcome to my channel ค่ะมื้อนี้นัดก็ได้เมนูหมูมั่วเนาะจ้ะเนาะนัดใส่ปลาสะบักที่เหลือมื้อว่าเนาะจ้ะเนาะนัดก็ขยำขยำใส่อันนี้เนาะจ้ะเนาะขนมเส้นเนาะจ้ะเนาะย่ำบ่เชิงว่าย่ำเนาะจะเฮ็ดหมูมั่วเนาะจ้ะเนาะขยำขยำใส่กับขนมเส้นแล้วที่นี่ก็ใส่ปลาร้าฝรั่งตอนเนาะจ้ะเนาะใส่เป็นตอนเลยเนาะจ้ะบ่ได้ต้มน้ำแล้วก็ใส่พริกผงเนาะจ้ะแค่นี้เองบ่ได้ใส่อีหยังซีอิ๊วขาวกับบ่ได้ใส่น้ำปลาจ้ะเพราะว่าความเข้มของปลามันได้เนาะจ้ะเนาะ มันพร้อมแซ่บพร้อมแล้วก็ใส่ผักบักถั่วฟักสั่นเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ถั่วงอกเนาะจ้ะมื้อนี้ก็กระเทียมตำกระเทียมใส่น้ำเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ก็แคบหมูเนาะจ้ะเนาะมีแค่นี้จ้ะอาหารเย็นมื้อนี้กินง่ายๆจ้ะมื้อนี้เฮ็ดแบบมั่วๆเนาะจ้ะเนาะแค่แบบขยำเนาะจ้ะปลาซาบะเนื้อมันกับมันๆเนาะจ้ะเนาะบ่ได้เฮ็ดปนจ้ะมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดปนเฮ็ดแบบเร่งด่วนจะหิวข้าวข้ายากลูกยาก วันหยุดก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ายากก็บ่ได้เฮ็ดเนาะจ้ะเนาะกินแบบง่ายๆเฮ็ดง่ายๆอันนี้ปลาฝรั่งนี่ตนจ้ะมันมีความเข้มอยู่แล้วจ้ะบ่จําเป็นต้องใส่น้ําปลาเนาะจ้ะเนาะบ่ได้เพิ่มซีอิ๊วขาวใส่นักก็ใส่แค่นี้เท่าที่เฮ็ดเนาะจ้ะถั่วงอกแล้วก็ถั่วฝักสั่นกินเนาะจ้ะเนาะมาเด้อจ้ะอาหารมั่วๆจะบ่ฮู้ว่าสิเอิ้นจังได๋สิเอิ้นว่าย่ำขนมเส้นมาจ้ะใส่ปลาซาบะย่ำมั่วๆเนาะจ้ะเนาะปลาฝรั่งมันก็มันนั่นจ้ะปลาซาบะเริ่มหายเบิ่งน่าจะเฮ็ดมัวๆแล้วจ้ะเนาะปลาตอนอันนี้ปลาฝรั่งบางจังสี่คล้ายๆบักพริกหน่อยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ากินไปแล้วสักพักเดี๋ยวมันก็สิ กินไปสักพักเดี๋ยวความเผ็ดมันก็สิอันเนี้ยจ้ะออกฤทธิ์ตอนปลาความเข้มได้จ้ะบ่ต้องใส่น้ำปลาเนาะจ้ะเนาะมันสิเข้มแห้งกว่าเก่าเลยปรุงอีหยังก็แซ่บจะเฮ็ดง่ายๆก็แซ่บเฮ็ดง่ายๆก็แซ่บนัดต้อง ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่ให้กำลังใจนัดเนาะจ้ะเนาะมิตรภาพทาง YouTubeHmm.
คล้ายๆปลาทูจากปลาซาบะแต่ว่าแสบกว่ามันมันกว่าปลาซาบะปะทะปลาฝรั่งต่อนก็เข้ากันดีกินบัตเตอร์เดอร์จ้ะนี่ก็ว่ามื้อนี้สิบ่เฮ็ดคลิปเหี่ยวแห้งจ้ะแล้วตนหมูมาเบิ่งอย่ามันโดนคำสุดท้ายปลาลักจนสองตนมาตัวนี้ยำนี่ครับไปแล้วจ้ะคลิปมาเสียงเงา ขอบคุณในไลน์เนาะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะถ้าอยากติดตามก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นั้นนะเด้อจ้ะขอบคุณในไลน์จ้ะขอบคุณค่ะ